นับถอยหลังอีก6วันก็จะถึงวันพิธีกรรมใหญ่วันจันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งสุดท้ายของปี2 5 6 2นะซึ่งเป็นเริกเสน่ห์แล้วก็เรียกทรัพย์ที่แรงมากวันที่11เดือนพฤศจิกายนจำได้ายว่าบันลอยกระทงหรือ1111 11, เราจะมีการครอบเสียงเทพขนแผนต,นต้นตำรับเสียน,นี้นะซึ่งเป็นเสียนที่อาจารย์เนี่ยเปิดบ้านมาหาวิทยาลัยมาครบปีที่12อาจารย์จะครอบให้ทุกคนฟรีวันเดียวนะส1เ็ดเดือน11เพราะฉะนั้น อีกแค่6วันดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมตัวคือมันทําสมาธิให้จิตตั้งมัน่นเพื่อรับพลังให้เต็มที่ยังไม่พอไม่ใช่แค่ได้มาครอบเสียนให้มีสเสน่ห์เมตตาสัพสินเงินทองเฉยๆจะได้ปลดหนี้ปลดสินได้ตั้งตัวได้มีเงินก้อนแล้วก็รับมอบสีพึ่งโครสรษฐิผีพน,นันไม่ว่าจะใช้ในการทําธุรกิจการเงินการทองหรือใช้ ในลักษณะของการเสี่ยงโชคก็จะดีมากอาจารย์อุดศิลาอาถรนโคตรเศรษฐีไว้ให้ด้วยทั้งหมดฟรีนะในวันเดียวนะเออวันที่11บเอ็เท่านั้นก็จองคิวกันได้ใต้โพสต์นี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะทีนี้ในช่วงของอดาวพฤหัสบดีย้ายปลายปีนี้เนี่ยตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับ การ uh, ดำเนินชีวิตของในแต่ละราศีมากๆสิ่งหนึ่งนะที่พวกเราอ่ะ uh, ได้รู้กันไปแล้วใครยังไม่รู้ให้ตามไปดูดย้อนหลังนะว่าการเงินน่ะ uh, ของแต่ละราศีจากนี้ไปปีหนึ่งจะเป็นยังไงตั้งแต่ปลายปี6 2ถึงปลายปี63ก็กินเวลาปีหนึ่งที่ดาวพรหัสยายราศีเนี่ยการเงินของแต่ละราศีจะเป็นยังไงไปตามดูอ่า uh, ถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวสอบถามแอดมินได้ความรักของแต่ละราศี มันอาจจะเจอจุดเปลี่ยนหรือต้องบริหารความรักหรือต้องเตรียมตัวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักก็ตามไปดูได้อาจารย์พูดได้หมดแล้วแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะพูดให้ฟังถึงสิ่งที่สําคัญมากๆในแต่ละราศีนั่นคือเรื่องของตัวเลขเรื่องของตัวเลขพวกเรารู้เปล่าว่าในลนักษณะของอาราศีแต่ละราศีนั้นเนี่ยจะมีคุณลักษณะของตัวเลขเนี่ย ที่ให้อิทธิพลต่างกันเริ่มจากคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีความรอบรู้แล้วที่สำคัญคือมีลักษณะของความน่านับถือฉะนั้นตัวเลขที่ใช้ในซิมโทรศัพท์เนี่ยพวกเราอ่ะจะต้องมีตัวเลขชุดแบบนั้นนะคือชุดของตัวเลขที่สร้างจุดแข็งของเราคือ ความน่านับถือใช่ไหมความที่เรามีความเวลาที่ทำอะไรแล้วคนเนี่ยอยากจะฟังให้เป็นหัวหน้าให้เป็นผู้นำอย่างเงี้ยก็จะดีแล้วก็ถูกฉลองนะกับคนที่เกิดราศีมังกรทีนี้เราอยากรู้ว่าดวงเราอ่ะมีอย่างนั้นหรือไม่ก็สอบถามมาทางไลน์ดันะอาจารย์คอยตอบให้ที่ไลน์ก็จะได้ดูจากตรงทีละคนเพราะว่าถ้าเราคอมเมนต์ตรงนี้อาจจะดูไม่ทั่วถึงนะให้ตอบที่ไลน์นะ ใครที่เกิดราศีกุมเราจะมีตัวเลขที่ประจำราศีเนี่ยเป็นเลขที่ทำให้เราเนี่ยนะมีโชคมีลาบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีฉเฉลิยวฉลาดมีปฏิพันธ์ไหวพริบมักจะมีวาสนาได้เดินทางไกลต่างประเทศอยู่บ่อยๆเออว่าไงต่อทีนี้เราอะ่ะจะต้องมีตัวเลขที่เน้น ในเรื่องของโอกาสในการที่อะได้ติดต่อตามประเทศเสียงโชคได้ทําอะไรที่เป็นอาชีพพิเศษที่ต้องแก้ไขปัญหาคนอื่นแล้วคาถามคือเลขโทรศัพท์เรามีเลขชุดนั้นหรือไมอ่เลขชุดนั้นจะเป็นเลขอะไรอย่างไรถ้าเราเกิดราศีกุมเนี่ยก็ถามมาทางไลน์อาจารย์ตอบทีละคนคนที่เกิดราศีมีนราศีมีนนะจะมีตัวเลขที่ทําให้คนประจาราศีมีนนั้นนะ่ะ ฉลาดในการเจรจาค้าขายเก่งมีหัวการค้าแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้วัฒนศิลป์แก้ปัญหาได้หลายอย่างได้ดังนั้นคนเกิดราศีมีนเนี่ยคำถามคือตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่มันมีเลขที่ส่งเสริมเรื่องของการพูดการเจรจาการค้าขายธุรกิจการเงินดีแล้วหรือยังทํายอดขายได้มากพอหรือยังมีรายได้ได้มากพอหรือยัง ถ้าอยากรู้ก็ถามมาเดี๋ยวจารย์จะคัดเลือกแล้วก็จัดสรรให้คนที่เกิดราศีเมษจะมีตัวเลขประจําราศีอยู่แล้วเนี่ยนะที่ผลักดันทําให้เกิดความทะเยอทะยานเออเกิดความทะเยอทะยานแล้วก็กล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าแต่ว่าคนเกิดราศีเมษเนี่ยเป็นผู้นําได้ทีนี้ตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์เรามีหรือยัง อ,อยากรู้ว่ามีหรือไม่มีหรือถ้ายังไม่มีให้อาจารย์หาให้ได้ไหมได้หาได้ประจําราศีเลยอาจารย์เวลาที่จะหาเลขให้พวกเรานะั้นไม่ได้หาแค่ประจําราศีนะคือหนึ่งต้องดูเลขที่เสริมราศี2คืออีกชั้น,นคือวันที่เราเกิดด้วยเพราะว่าในบรรดาคนที่เกิดในหนึ่งราศีก็จะมีทั้งวันที่เกิดจันทร์นะครับพวกพระศุกร์เสาร์อาทิตย์าช่ไหมดูให่2ชั้นเลยลเลขต้องดีแล้วความหมายลึกลงไปต้องมีเฉพาะคนอาจารย์เลือกให้เฉพาะคน ใครที่เกิดราศีพฤษภพฤหัสเนี่ยนะเป็นราศีที่มีโอกาสเก็บเงินเก็บทองได้มากกว่าชาวบ้านเขามีวาสนาได้ของล้ำค่าเออแล้วก็มีสเสน่ห์แรงเลขโทรศัพท์ของพฤษภที่เราดูอยู่ตันพฤษภล้วใช้อยู่เนี่ยเลขมันมีเลขที่เสริมเรื่องของสเสน่ห์ตามดวงเราหรือเปล่าถ้าไม่มีต้องหามาเดี๋ยวอาจารย์หาให้บอกเบอร์มาติดต่อทางไลน์มาใคร ที่เกิดราศีเมถุนมีเลขที่เสริมในเรื่องของความคิดไอเดียของพิษสร้างสรรค์หรือเปล่าความคิดที่จะทําให้เกิดเงินทองทองหรือธุรกิจมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราอ่ะก็สามารถเสริมได้ด้วยเลขโทรศัพท์เช่นเดียวกันใครที่เกิดราศีกรกฎจะมีดวงดาวที่หนุนนําในเรื่องของความสวยง,งาม เรื่องของการอุดปล่อยรอดทางการเงินมีเงินใช้ไม่ขาดพวกกรกฎเนี่ยนะจะเป็นราศีที่มีวาสนาคือเงินจะขาดจะขาดก็จะมีเข้ามาเดี๋ยทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเลขที่เสริมราศีเราอะ่ะเราก็จะขาดโอกาสนั้นถ้าอยากรู้ว่าเลขอะไรตัวเองที่ใช้อยู่เนี่ยมีเลขนั้นหรือไม่ก็ถามแอดมินหรืออาจารย์หาให้ถ้าไม่มีอาจารย์หาจัดการให้ใครที่เกิดราศีสิงห์จะมีเลขที่ เสริมเรื่องของอำนาจบาร,รมีเสริมเรื่องของความเป็นหนึ่งผู้ชนะผู้นำแล้วก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของพิจการสร้างฐานะเป็นผู้นำครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่มีตำแหน่งที่ส,สูงขึ้นไปได้ดังนั้นถ้าเกิดราศีสิงห์เราไม่มีเลขดังกล่าวมันก็ถือว่าเขาเรียกว่าเสียโอกาสดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าเลขอะไรตัวเองใช้อยู่เนี่ยมีหรือเปล่าก็สอบถามมาใครที่เกิดราศีกัลน ก็จะต้องรู้ว่าราศีกันนั้นมีดวงดาวที่หนุนนําทําให้เราเนี่ยนะเป็นคนที่มีวาจาความคิดความอ่านนะวิเคราะห์เจาะลึกดีทีนี้เลขที่เราอ่ะใช้อยู่มีหรือไม่ถ้าอยากรู้ถามเข้ามาถ้าไม่มีอาจารย์หาให้ใครที่เกิดราศีต้นจะมีเลขทําให้เก็บทรัพย์เก็บสมบัติรับทรัพย์รับโชคได้เยอะเลขเราอ่ะมีหรือเปล่าอ่ะอยากรู้ถามเข้ามาใครที่เกิดราศีพิจิก จะมีเลขที่ทําให้เกิดความทะยุทะยานความยิ่งใหญ่ความมีปฏิพันธ์ไหวพริบที่ดีแล้วก็มีความกล้าที่จะลงมือทำอถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีเลขนั้นหรือไม่หรือต้องการเลขนั้นถามเข้ามาส่วนใครที่เกิดราศีสุดท้ายแล้วรือราศีธนูนะจะต้องมีเลขแห่งความยิ่งใหญ่จะต้องมีเลขแห่งความรู้สึกของการทําอะไรแปลกใหม่แล้วก็มีหลักการของตัวเองแล้วก็มีความ มั่นคงถาวรถ้าอยากรู้หรือว่าอยากจะได้เลขนั้นนั้นติดต่อเข้ามาอาจารย์จะเลือกให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราเอาไปใช้ได้อาจารย์คิดว่าในการที่อาจารย์ให้ความสําคัญกับเรื่องของราศีนั้นมันก็จะมีอยู่สองอย่างที่อาจารย์อยากจะเน้นคือถ้าใครเนี่ยไม่ว่าราศีไหนเน้นอยากจะให้เงินทองเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นจากการลักษณะของเสี่ยงโชคอ,อะก็ให้ใช้ตะกุด มนราหู16ทิศมาดันซับแบบนี้นะแบบนี้นะจะเป็นรูปราหูเหมือนกับที่อยู่ข้างหลังอาจารย์แล้วก็จะมีลักษณะของอัญมณีที่เข้ากับดวงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะให้ส่งวันเดือนปีเกิดมาอาจารย์จะทําให้เฉพาะบุคคลแต่ว่าถ้าใครเป็นสายเน้นเรื่องการเสี่ยงโชคเลยนี่จะเป็นตะกรุดลักษณะนี้คืออัญมณีเนี่ยจะเสริมเรื่องของเงินทองเสี่ยงโชคโดยตรงตามดวงอยู่แล้วคือจะมีทั้งเรื่องของประเภทอัญมณีแล้วก็แล้วก็สีสันด้วยเพื่อจะต้อง เสริมตางทั้งวันเกิดแล้วก็ราศีที่สําคัญคือจะต้องมีเต๋าที่ปกเสกแล้วก็ตะกุดสากษัตริย์เป็นโคเศรษฐีผีพนันสามกษัตริย์เลยนะเป็นตะกุดพิเศษที่อาจารย์ทาขึ้นมาเรียกว่าตะกุดเ,เต๋าโคเซียนอันนี้สาหรับทุกๆราศีที่เน้นเรื่องของการเสียเเส่ยงโชคใครเน้นเสี่ยงโชคราศีไหนใช้ได้หมดใครเน้นธุรกิจค้าขายเดิมเงินทองทั่วไปใ,ใช้ตะกุดราหูแบบนี้ใครเน้นเสี่ยงโชคใช้ตะกุดเตา๋าโคเซียนแบบนี้อ่ะดูกันชัดๆแบบนี้นะใครอยากได้ทุกราศีเนี่ย ติดต่อเข้ามาวันนี้พิเศษดีว่ะในวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เป็นให้อาจารย์หาเบอร์โทรศัพท์ให้หรือจะเป็นลักษณะของตะกุดนะเต๋าโคตเซียนตะกุดลาหูสมบทิพม,มาัฐทรัพย์เนี่ยใครที่บูชาในวันนี้นะจะได้รับกําไรที่ทําให้เราเนี่ยทุกๆราศีเนี่ยนะทุกๆปีนักษัตริเนี่ยนะจะมีความโชคดีไม่ว่าจะ คือใน,ในคนหนึ่งคนนะ่ะจะประกอบด้วยวันที่เกิดใช่ไหมจันทร์ครับวันศุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมาราศีใช่ไหม,ไหมก็เริ่มจากมังกรกลมมีนเมษไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปนนักรรษัตย์ชวดฉลูขำถอเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่ะได้กําไร12นักรรษัตย์ไปด้วยจะทําให้นักรรษัตย์ของเรานั้นโชคดีด้วยมันไม่ว่าจะเกิดปีชงปีไหนเราก็จะรอดมาได้อาจารย์จะมอบให้1งวงสาหรับคนที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับอาจารย์หรือบูชาวัตถุมงคลตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปเช่นตะกุด ลาหูก็ได้ตะกุดดาวโคตรเซียนหรือวัตถุมงคลอื่นๆก็ได้ขอให้ทุกคนมารับมอบไปมีไม่กี่ชิ้นนะที่จะมอบให้ฟรีนะนะตะกุดทั้งหมดแล้วเบอร์เทาทั้งหมดจะได้กําไร12นักษัตย์ฟรีจนกว่าจะหมดนะจนกว่าจะหมดนั้นใครเร็วใครได้กําไร12นักษัตร์มอบฟรีสาหรับผู้บูชาวัตถุมงคล1,500พบาทขึ้นไปในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและได้ครอบครองวัตถุมงคลที่ดีของมหาบนตรา